ช่วงพระเจ้าลองใจพระเจ้าลองใจลูกน้องลองของตายการเป็นผู้นำของเรามีความแตกต่างไหมบางทีลูกน้องอาจจะอยู่ในสภาวะช็อกน้ำก็ได้นะคะหยุดการคาดเดาเพราะบางทีเขาเป็นลูกน้องเขาก็อาจจะพยายามเช็คทางเราอยู่เราเป็นลูกพี่เราก็พยายามเช็คทางลูกน้องอยู่พี่คิดว่าในยุคปัจจุบันไม่ต้องดูทรงแล้วค่ะนะคุยกันแบบเปิดใจมันได้ไปได้เร็วขึ้นพี่ชูปาดหน้าเค้กนะเอาดีเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้ลูกน้องอะไรเงี้ยเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปสั่งงานเขาจนเขารู้สึกไม่ดีเลยครับน้องฟอนต์นะครับจะต้องสร้าง trust กับพี่คนนี้ให้ได้ก่อนโดยการส่งสติ๊กเกอร์ทุกวันก็คือสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารและสวัสดีวันพุธนะครับนะค่ะจับเข่าเล่าเคสกลับมาอีกครั้งนะคะต้องกลับมาแน่นอนค่ะเพราะกระแสคำถามเข้ามาแบบถล่มทลายค่ะคงต้องค่อยๆทยอยตอบกันไปนะคะวันนี้มากันเลยค่ะคำถามถ้าเจอหัวหน้าใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลในการทำงานจะรับมืออย่างไรขั้นแรกค่ะพี่ชูคิดว่าเขาเรียกว่าสงบสยบเคลื่อนไหวนะคะเราต้องอันแรกเลยอย่าพึ่งไปตีโพตีพายหรือว่าอย่าพึ่งไปร้อตามอารมณ์ตรงนั้นหาให้เจอก่อนค่ะพี่ชูว่าการพูดจาด้วยเหตุและผลยังไงก็มีน้ำหนักและหนักแน่นกว่าคราวนี้เราจะต้องดูนิดนึงค่ะว่าหัวหน้าตีโพตีพายใช้อารมณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์ปกติหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วเราหาเจอไหมว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ตรงนั้นหรือจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองย้อนดูนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดอะไรของเราหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่อีกครั้งค่ะการสื่อสารระหว่างทีมงานเป็นเรื่องสำคัญนะคะชี้แจงกันด้วยเหตุผลสอบถามกันด้วยเหตุผลหาประเด็นปัญหาที่ทำให้หัวหน้างานเราหงุดหงิดใส่เราเขาอาจจะไม่ได้หงุดหงิดใส่เราก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาหงุดหงิดใส่เราหาให้เจอค่ะแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะพี่ชูว่าการทำงานอยู่ในองค์กรบางทีมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะลิ้นกับฟันแต่ถ้าเราพยายามสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามหาทางออกที่ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นการสร้างเรียกว่าอะไรคะวัฒนธรรมในองค์กรหรือว่าอุณหภูมิในองค์กรการทำงานที่ทำให้เรามีความสุขในองค์กรค่ะก็วันนี้สำหรับคำถามนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับพวกเรานะคะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจับเข่าเมาส์นายนะครับตามคำเรียกร้องนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ใครเรียกไม่รู้ใครร้องนะครับนะเขาจะเรียกร้องว่าพอเธอหยุดเธอพี่ทั้งสองเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหยุดถ่ายได้แล้วนะครับนะแต่เรายังไม่ยอมนะครับที่จะส่งมอบนะครับความรู้แล้วก็ความรักสามัคคีระหว่างหัวหน้าและลูกน้องนะครับงั้นวันนี้เราก็จะมีสายนะครับที่โทรเข้ามาขอคำแนะนำจากเราทั้งสองคนนะครับแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อฟอนครับผมนี่ฟอนอังสนาหรือว่าคอเดียเบาอาจารย์เบาเบาได้เบาเบาได้เบาโอเคฟอนต์มีอะไรปรึกษาที่เรื่องสองครับเราคร่าวๆก่อนนะว่าผมอายุ32ปีนะครับก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเครื่องสำอางบริษัทหนึ่งนะครับตอนนี้ทำมาได้2ปีครับผมเริ่มต้นจากการเป็นซีเนียร์ครับเป็นซีเนียร์ในทีมมาร์เก็ตติ้งครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้โปรโมทขึ้นมาเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ขึ้นมาประมาณปีนึงครับผมทีนี้ปัญหาที่ผมอยากปรึกษาทั้งอาจารย์บีและพี่ชุติมาครับคือว่าตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าลูกน้องในทีมครับเริ่มไม่ชัดในตัวผมไม่เชื่อใจในสิ่งที่ผมได้ให้เขาทำครับไม่ว่าจะเป็นทำอะไรก็ตามซึ่งปัญหาเนี้ยครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ถูกโปรโมทขึ้นมาเป็น Marketing Manager ครับอย่างเช่นแบบเวลาให้ประชุม Daily Update ตอนเช้าเนี้ยครับทุกเช้าว่าลูกทีมแต่ละทีมเนี่ยทำอะไรไปบ้างเขาก็จะรู้สึกว่าแบบมาฟีดแบ็กกับผมว่าสิ่งที่เขามาอัปเดตมันดูไร้ประโยชน์อะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเองเขาเสียเวลาทำงานที่จะต้องมารายงานผมในทุกๆเช้าอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นครับใช่แล้วก็มีการเอาผมไปอินทากับเพื่อนๆเขาในแผนกอื่นอะไรเงี้ยครับว่าแบบผมเพิ่งเข้ามาแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นเมนเจอร์ขึ้นมาก็ดูไม่เหมือนเดิมดูแบบคอนโทรลเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็รู้สึกเองว่าผมก็ทำอย่างตามปกติอย่างเงี้ยครับมันการพอมันไม่ทับในตัวกันแล้วไม่ว่าจะให้ทำงานให้ออกแบบให้ดีไซน์หรือว่าให้คิดเคียงชีพไอเดียใหม่ๆเนี่ยครับเขาดู
เป็นซีหมดทุกอย่างเลยมันก็เลยคุณอาจมาสักประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับก็เลยตัดสินใจโทรเข้ามาปรึกษาครับผมอาจารย์ว่าถ้าฟอนต์อึดอัดอาจารย์แนะนำให้ลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็กินแบบว่ากินให้มันติดลบแคลอรี่แล้วก็จะหายอึดอัดเนาะแล้วก็เน้นโปรตีนเยอะๆนะครับ30กว่าเนี่ยโปรตีนก็เริ่มสลายแล้วน้องอึดอัดครับพี่ชุกน้องอึดอัดครับเพราะว่าลูกน้องบอกรู้สึกไม่ trust แล้วก็รู้สึกพี่เปลี่ยนไปพี่ไม่เหมือนเดิมครับพี่ชุกทำไงดีครับพี่โอเคอันแรกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะน้องฟอนต์เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะว่าหลังก็ได้ครับประมาณช่วงปีแรกที่ผมเข้ามาทำงานจะเป็นไม่เชิงเพื่อนร่วมงานสักทีเดียวครับที่ชุกที่มาจะเป็นซีเนียร์เขามาเป็นรุ่นพี่เขาแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นโอเคโอเคเคยทำงานร่วมกันไหมคะอยู่ในทีมเดียวกันหรือว่าอยู่ต่างทีมอยู่ทีมเดียวกันเลยครับอยู่ทีมเดียวกันทีมมาร์เก็ตติ้งที่มีน้องๆก็เป็นทีมโปรดักชั่นอีดิเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ครับโอเคโอเคก็จริงๆพี่ชุกคิดว่านะบางทีเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดิมแต่ในบทบาทงานใหม่ๆเนี่ยนะคะพี่ชูชอบบอกหลายๆคนเสมอว่ามันเรียกว่าช่วงพระเจ้าลองใจพระเจ้าลองใจลูกน้องลองของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พี่ชูว่าถ้าเรามองมันว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองกับตำแหน่งงานใหม่หน้าที่ใหม่ทีมใหม่แล้วก็วิธีการใหม่ๆในการที่เราจะต้อง engage กับคนที่เราต้องทำงานด้วยในบริบทที่แตกต่างไปพี่ว่าอันเนี้ยอยากให้มองเป็น positive ก่อนเนาะเพราะถ้าเราอ่ะมีความตั้งใจดีอยากให้ทีมประสบความสำเร็จพี่ว่าอันนี้สำคัญอันที่หนึ่งคราวนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาที่มีคนบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรจิ้งจกทักก็ยังต้องหันไปดูเนาะต้องเอ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ชูว่าบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ให้เราลองสำรวจดูว่ารูปแบบนะคะของสไตล์การเป็นผู้นำของเรามีความแตกต่างไหมบางทีลูกน้องอาจจะอยู่ในสภาวะช็อกน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนหัวหน้านะคะมันมีกระบวนการหนึ่งซึ่งพี่ชูเรียกว่า engagement review นะคะมันเป็นหนึ่งในรูปแบบของการพูดคุยนะคะสำหรับหัวหน้างานใหม่หรือว่าเวลาที่เราเข้าไปเป็นสมาชิกของทีมงานใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้างานใหม่เนี่ยเราควรจะทำactivity นี้หรือกระบวนการนี้ถามว่ากระบวนการนี้ทำเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นกระบวนการนี้ทำเพื่อให้หนึ่งมีความรู้จักกันมากขึ้นในระดับบุคคลนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยทำงานกับเพื่อนทีมนี้มาซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในบริบทของการทำงานตอนนี้เราต้องการมาเป็นทีมเดียวกันการที่เรามี engagement review หรือว่าการพูดคุยทบทวนวิธีการทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะเราก็จะทำให้เราสามารถหนึ่งเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเราทั้งทีมสองเข้าใจตัวเราเองในให้ลูกน้องเข้าใจเรานะคะแล้วอันที่3ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้มากขึ้นหยุดการคาดเดาเพราะบางทีเขาเป็นลูกน้องเขาก็อาจจะพยายามเช็คทางเราอยู่เราเป็นลูกพี่เราก็พยายามเช็คทางลูกน้องอยู่ดูทรงก่อนดูทรงเป็นยังไงซึ่งพี่ยุ้ยว่าในยุคปัจจุบันไม่ต้องดูทรงแล้วค่ะนะคุยกันแบบเปิดใจได้ไปได้เร็วขึ้นแล้วเวลาพูดคุยกันก็มี3เรื่องนะคะที่ควรจะคุยกันก็คือคุยกันว่า1นะคะจะได้รู้จักกันนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก know me คือรู้จักกันนะคะอันที่2คือ focus me หมายความว่าจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างไรสไตล์เป็นอย่างไหนชอบให้สั่งงานแบบไหนชอบให้ทำงานแบบไหน มีความต้องการมีความสนใจอะไรและตัวที่3ก็คือ care about me นะคะในฐานะของหัวหน้าเราจะสร้าง engagement ร่วมกันได้อย่างไรอยากให้พี่ดูแลคุณมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าสภาพแวดล้อมส่วนตัวคุณเป็นอย่างไรพี่ชื่อว่าบทสนทนาเหล่านี้ที่เรียกว่า engagement review เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเร่งนะหรือเป็นบัตรทางด่วนให้เรากับลูกน้องเราเข้าใจกันมากขึ้นบางทีในช่วงของการที่เรามาปรับตัวเข้าหากันเราอาจจะยังไม่รู้จักกันมันเหมือนกับบางทีเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไม่ชอบเรานะเราก็ไม่ได้ไม่ชอบเขาหรอกแต่เพราะเรายังไม่ได้คุยกันให้เปิดใจคุยกันพี่ว่าพอมันมีแบบนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆเช็คสอบถามไปเรื่อยๆปรับจูนกันไปเรื่อยๆพี่ชูว่ามันก็จะเป็นการทำให้อุณหภูมิการทำงานของเราดีขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับส่วนของอาจารย์ก็เสริมให้ว่าเหมือนออนบอร์ดดิ้งนะพี่ชูเนาะใช่เหมือนออนบอร์ดดิ้งนะว่าเวลาเราบอกว่าต่อให้เป็นหัวหน้าที่โปรโมทในที่ทำงานเดิมเนี่ยแต่พอบทบาทเปลี่ยนไปเคยทำงานด้วยกันแต่บางทีมันก็ต้องแบบว่าปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับนะอย่างเช่นว่าแบบที่เสริมจากพี่ชูก็คือว่าบางทีเราต้องดูว่าเราถนัดในการสื่อสารทั้งรูปแบบไหนช่องทางไหนเช่นหัวหน้าบางคนชอบสื่อสารทางเมลเท่านั้นหัวหน้าบางคนบอกโทรมาด่วนก็โทรมา
ดันไปโทรไลน์อีกเขาก็สาบแช่งเอาใช่ไหมเขาบอกว่าโทรไลน์นี่แบบไม่ได้ต้องโทรสับคุยอะไรประมาณนี้แล้วเขามีติ้งแบบไหนอะไรทำให้เราตัดสินใจได้อะไรที่ยังไม่ตัดสินใจอะไรเงี้ยทีลูกน้องเขามีแต่ที่แบบว่าบ่นหัวหน้าสาบแช่งหัวหน้าอีตาหัวหน้าก็ไม่รู้เลยว่าต้องบอกเขาด้วยนะว่าฉันจะแอปพูดงานแบบไหนจะติดต่อฉันได้ยังไงกี่โมงช่องทางไหนหลัง6โมงห้ามติดต่อเลี้ยงลูกแล้วจ้าอะไรประมาณนี้นะครับนะอะไรประมาณนี้ก็จะได้แบบสื่อสารเข้าใจกันแล้วก็อาจจะชวนคุยเรื่องของโปรเจกต์ที่สำคัญเร่งด่วนเนาะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เสริมให้กับฟอนต์นะครับว่าแน่นอนว่าสิ่งที่หัวหน้าใหม่ต้องทำก็คือสร้าง trust นะครับเทคนิคการสร้าง trust ที่ง่ายก็คือมี commitment กับบางโปรเจกต์ต้องแสดงอภินิหารอันที่พี่ชุกบอกช่วงพระเจ้าลองใจฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องเลือกโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเกิด impact กับองค์กรแน่ๆและเรามี commitment ที่จะแบบช่วยทำกับเขาทำเสร็จออกมาผลงานก็เป็นเครดิตให้เขาไม่ใช่บางคนก็มี commitment แต่เคยแล้วพี่ชูปาดหน้าเค้กนะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้ลูกน้องอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าน้องฟอนต์น้องคงไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับงั้นสรุปก็คือว่าคุยเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนเลือกบางโปรเจกต์ที่จะสร้าง trust และก็มี commitment นะครับเมื่อโปรเจกต์สำเร็จก็ให้เครดิตกับเขาก็จะเป็นการสร้าง trust ได้อย่างรวดเร็วนะครับค่ะพี่ชุดให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันนึงนะพี่ชุดคิดว่าช่วงของการเป็นหัวหน้างานใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราปรับจูนกระบวนการนะคะปรับจูนกระบวนการอ่อนบ้างแข็งบ้างหรือว่าทีห่างบ้างอันนี้ก็ต้องดูจังหวะของทีมงานเรากับอีกอันนึงก็คือน้องฟอนอาจจะต้องลองดูนะคะว่าทีมงานที่เรามีอยู่อะสไตล์หรือว่าโปรไฟล์เขาเป็นยังไงลูกน้องบางคนอาจจะซีเนียร์กว่าเราลูกน้องบางคนอาจจะจูเนียร์กว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของความเป็นหัวหน้าเรามีหลายบทบาทนะถึงแม้เราจะเป็นหัวหน้าแต่ว่าบางทีเราอาจจะทำงานในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้ไม่ได้มาในบทบาทของการสั่งงานนะคะพี่ชูคิดว่าถ้าเราวางบทบาทของเราให้ชัดเจนนะคะบทความคาดหวังที่ชัดเจนแล้วก็วิธีการในการที่เราจะปฏิบัติตัวทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนนะคะมีที่มาที่ไปแล้วก็ตกลงร่วมกันได้ที่ว่าทีมงานจะเข้มแข็งและแข็งแรงค่ะครับฟอนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับอันนี้ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับพอดีว่าคนในทีมอะครับผมในลูกทีมอะมีพี่ที่เขาอายุเยอะกว่าผมอย่างเงี้ยครับครับซึ่งพี่คนนี้จะเป็นคนที่ผมอะค่อนข้างที่จะสร้างทัศน์กับเขาได้ยากด้วยความที่เขาอายุมากกว่าทำงานในบริษัทนี้มานานกว่านะครับพี่ๆผมมีวิธีแนะนำที่จะทำให้ผมสื่อสารกับเขาโดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปสั่งงานเขาจนเขารู้สึกไม่ดีเลยครับน้องฟอนนะครับจะต้องสร้าง trust กับพี่คนนี้ให้ได้ก่อนโดยการส่งสติ๊กเกอร์ทุกวันก็คือสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารและสวัสดีวันพุธนะครับนะเพื่อเป็นการบิวรับพอให้เข้ากับพี่ท่านนี้ให้ได้ก่อนใช่ไหมครับพี่ชูอย่าส่งให้พี่นะเอาไม่ต้องส่งให้พี่จะโกรธพี่จะโกรธเพราะพี่ชูไม่ใช่วัยนั้นแล้วนะครับนะเมื่อไหร่ที่ฟอนจะต้องการสร้างบรรยากาศกับพี่ๆสวซีเนียร์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเป็นพวกเดียวกันก่อนครับคือการบิวรับพอส่งสติ๊กเกอร์ส่งรูปภาพนะครับถ้ามีรูปพระมีรูปดอกบัวนะครับแล้วแบ็คกราวด์เป็นสีตามวันเขาจะรู้สึกว่าน้องคือคนที่ใช่สำหรับเขาฟาดความบันเทิงไปแล้วต่อไปเชิญพี่ชูตอบนะครับฟาดเรื่องวิชาการเราโยนกันแบบนี้เลยนะครับพี่ชูคิดว่าอันนี้จะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เรามักจะเจอกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะมีพี่หลายคนที่มีประสบการณ์แต่อาจจะไม่อยากเป็นหัวหน้านะคะคราวนี้พอมีหัวหน้าซึ่งเป็นอาจจะอายุน้อยกว่าอย่างเราเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งพี่ชูคิดว่าจะทำให้น้องฟรอนต์เนี่ยทำงานกับพี่คนนี้ได้ดีอันแรกเลยคือเราทำให้เขารู้สึกว่าเราแวลูสิ่งที่เขาเป็นนะคะลองคุยกับเขาถึงงานที่เขาทำลองมองหาจุดที่เป็นความเชี่ยวชาญของพี่คนนี้แล้วเราดูซิว่าเราจะมีส่วนไหนที่ช่วยสนับสนุนเขาได้บางทีเนี่ยพอเราเป็นน้องที่เข้าไปเนี่ยถึงแม้เราจะมีความรู้มากกว่าแต่ในแง่บ้านเราอะนะในเรื่องของซีเนียริตี้เนี่ยบางทีถ้าเราเข้าถูกที่ถูกทางเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเรามากบางทีเราจะมีพี่ที่เข้ามาช่วยให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะนั้นเราเข้าไปกับเขาแบบพาร์ทเนอร์ชิพคือเข้าไปทำงานร่วมกันเข้าไปเสริมให้เขาประสบความเข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้น
ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในบริบทและบทบาทที่เขาทำไม่ใช่ว่าเราเข้ามาแล้วจะมากดขี่ข่มเหงเขาขณะเดียวกันถ้าเขามีอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นพี่บางคนเขาก็ยังเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาพี่บางคนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดีพี่บางคนเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นเอนไซโคปีเดียของทีมงานเราต้องเรกไนซ์เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนแตกต่างขององค์กรดิว่าพอหนูค่อยๆทำความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาจะพาเราไปด้วยดิว่าไม่มีพี่คนไหนเขาจะใจจืดใจดำไม่อยากทำงานกับเรานะคะจริงครับจริงครับก็เสริมที่พี่ชุกบอกนะครับอาจารย์ว่าหนึ่งคือถ้าเราใช้ความเก่งของเขาให้เขาสึกมีคุณค่าอย่างเช่นตะกี้ที่พี่ชุบอกว่ามันเขาเป็นกูรูประจำทีมเขาอยู่กับทีมนี้มานานเขารู้อะไรมันอยู่ตรงไหนทำแบบไหนยังไงนะครับเหมือน Encyclopedia แต่ปัจจุบันอาจจะใช้เป็น Propensity ในการหาเราไม่ค่อยหา Encyclopedia แล้วนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาในที่ประชุมเนี่ยเราก็เป็นไงครับให้เครดิตเขาว่าโอ้โหพี่เขาเป็น Propensity ให้กับพวกเราในการทำงานนั้นโปรเจกต์นี้ที่ success เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากพี่ท่านนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในที่ประชุมที่เรา acknowledge เขานะครับชื่นชมเขาเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งในการที่เราจะสร้าง trust ได้เช่นกันค่ะการเป็น manager ใหม่ต้องลองฝึกหัดนะคะต้องลองเขาเรียกอะไรคะใช้งานในการทำงานทุกวันนะคะแล้วเราก็จะเข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นค่ะครับดีใจที่ได้คุยกับน้องฟอนนะครับครับสวัสดีค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับหัวหน้ามือใหม่หลายๆคนที่อาจจะประสบปัญหาเดียวกับน้องฟอนนะคะแล้วก็ลองนำกลับไปใช้นะคะสำหรับทิปซีดีที่พี่ชูกับอาจารย์บีมอบให้นะคะไม่ได้ยากเลยค่ะไม่คิดอะไรไม่ออกไปไหว้พระก่อนก็ได้นะคะค่ะก็วันนี้ก็น่าจะประหอบปากของคอนะคะอยากให้นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเพราะจับเขาเมาส์นายคือไกด์ไลน์สำหรับหัวหน้างานเพื่อให้พาลูกน้องไปสู่ความสำเร็จค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเวลาเราทำงานแล้วท้อใจเปิดกระเป๋าตังค์ออกมาและดูรูปแฟนเราจะรู้ว่าแผนกแฟนยังอยู่กันได้นานขนาดนี้กับหัวหน้าคนเดียวทำไมจะอยู่ขนาดนี้ไม่ได้เรื่องแค่นี้จิ๊บๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการจับข่าวเมาส์หน่อยครับจับข่าวเมาส์We'll be right back.